อรุณสวัสดิ์พี่น้องมื้อนี้สิพามาเบิ่งไอ้กล้วยไม้ที่บ้านที่เข้าบ้านเนาะก็จะมีหลายชนิดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้สีเขาจะขาวๆเนาะข้างในตรงช่วงเกสรเขาจะมีสีม่วงเรื่อๆๆด้วยสีเหลืองเจ้าเห็นบ่นั่นสวยๆนะคะตอนนี้จะออก2ช่อเนาะออกบ่หลายจ้ะสงสัยต้องให้ปุ๋ยอีกจักเทื่อนึงคุณน่ะเบิ่งรากเขาเต็มอยู่แล้วก็อีกชนิดนึงจะเป็นสีส้มสีแดงเนาะพี่น้องเนาะคุณน่ะงามงามสวยสวยนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งนี่ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะกล้วยไม้ปลาเนาะคิดว่าแต่ว่าแต่ละพันธุ์แต่ละชนิดนี่ต้องขอให้เลยนะจ๊ะที่บ่เคยรู้เนาะมันอยู่หลังบ้านนะจ๊ะอาจจะเป็นกล้วยไม้ปลาเนี่ยค่ะฟื้นฟูขึ้นมาแล้วเบิ่งแน่ยาวยาวพี่น้องกูนะไหลขึ้นมากับประมาณหนึ่งเกือบเมตรปุ๋ยเนี่ยต้นนี่เราก็ขึ้นมาเองเนาะนี่แหละค่ะต้นไม้ในบ้านก็จะเป็นแบบต้นไม้โบราณโบราณเนาะหลายอย่างหลายชนิดที่รีวิวให้พุ่นเจ้าเบิ่งกะประมาณนี้เนาะพี่น้องคะดอกสีแดงบานแล้วค่ะงามงามแล้วก็สีเหลืองมื้ออื่นก็จะบานแล้วเดี๋ยวเริ่มเด้อสิสาดให้เบิ่งนี่สีเหลืองมื้ออื่นเซาบานเดี๋ยวจังมาพอกันไม้มื้ออื่นเซาเนาะกำลังตุ่มกับไม่หลายอยู่จ้าพี่น้องจ้าโอ้ยคุณน่ะเดี๋ยวเบิ่งแนตติ้งหน่อยๆของเขานี่เดี๋ยวฉันน่ะเขาหยุดตัวแล้วฉันสิเปลี่ยนกระถางใช้ดินสวยๆเขาเนาะปีหน้าเขาจะได้สวยๆไม้อะมื้ออื่นเฮาก็พอกันไม้เบิ่งสีเหลืองเนาะพี่น้องเนาะเอาละค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งสีแดงกันอีกเทื่อนึงเด้อวันนี้เด้อเมื่อนี้วันที่6เนาะอาทิตย์ที่6นะคะพี่น้องจ๋าสีแดงข้าเจ้าก็จะเป็นจังซี่ล่ะค่ะกีบข้างในนะคะสีแดงจัดเลยแล้วก็กีบจะมีสีชมพูแก้มข้างๆเนาะเนี่ยค่ะจะเป็นแนวนี้นะคะตอนนี้ก็ตีห่างกว่าสว่างแล้วเด้อที่ออสเตรเลียวันอาทิตย์ที่6เด้อแล้วก็สีขาวเนาะตอนแรกนึกว่าสีเหลืองสีขาวนะจ๊ะสวยๆจ้ายั่วๆนะจ๊ะเพิ่นก็มีหลายดอกอยู่เด้อพี่น้องจ๋าคุณน่ะเพิ่นก็มีหลายดอกอยู่กันสิให้ชื่นชมกันหลายมื้อยวนเท่าไปดอกนี้เหี่ยวดอกนั้นก็บานแปลงซะนะนั่นเนี่ยจ๊ะโอ้ทัวๆเลยเนาะทัวเลยนะใบเพิ่นก็เป็นประมาณเนี่ยใบใหญ่ๆนั่นน่ะเนาะโอ้นี่ก็มีเดี๋ยวหลังจากเพิ่นยุบตัวปีนี้สิเปลี่ยนกระถางแล้วก็ใส่ดินสวยๆให้เพิ่นใหม่มาเบิ่งกล้วยไม้แบบนี้อีกครั้งนึงเนาะสีแดงนี่อีกบ่เนาะเดี๋ยวหาเบิ่งก็อ๋อสีแดงก็มีอีกเด้พี่น้องจ๋าคุณน่ะปีนี้แดดขึ้นหลายอยู่เพราะฉันเอาลบแดดเพิ่นบ่มักแดดเนาะเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งเนี่ยฉันต้องการให้เพิ่นมีดอกประมาณเนี่ยเนี่ยจังซะถูกถูกติ้งของเพิ่นไหมถูกติ้งใบไหมต้องมีดอกแล้วมันสิงามสวยครับขนาดเลยฟังนวลกับมีพี่น้องฟังนวลกับมีเนี่ยจ้ะโอ้ไผสะสมนี่ต้องหาไว้สะสมนี่กระถางนี่ใหญ่ถ้าเด้นี่จะเปลี่ยนกระถางคือกันเดี๋ยวให้เพิ่นโรยยุบตัวกันนะกับประมาณนี้นะคะเนาะกล้วยไม้เขาเล่นเกินว่าออร์คิดแคคตัสเนาะซื้อทางการก็มีเด้อพี่น้องแต่ว่ามันยาวเฮาก็เอิ้นแบบจังซี่เนาะซื้อแบบพฤกษศาสตร์ของเขาเนี่ยค่ะสวยๆยั่วๆเกสรเขาก็จะมีรอไปนะลาไปก่อนนะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามกดกำลังใจให้ในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ